เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำม็อดนะครับให้กับทุกๆคนได้เล่นกันก็เจ้าม็อดตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Additional Dino หรือเปล่านะไม่แน่ใจครับหรือไม่ก็ Additional Creature อะไรสักอย่างนึงต้องไปลองหาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีไดโนเสาร์แบบแปลกใหม่นะครับเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีสไปโน2ขาด้วยนะครับตัวนี้เท่มากเลยเนี่ยผมอยากจะขี่มากครับตัวนี้แล้วก็ชื่อมันเขียนว่าโอซาเลียน่าจะเป็นโอซาเลียมั้งหรือไม่ก็อาจจะเขียนผิดคือมันอ่านยากนะครับมีลาแล้วก็มี IA อีกโอเคอย่าไปสนใจชื่อมันครับลองขี่ดูก่อนเออโอ้ยเท่เว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นไงวะเนี่ยการโจมตีเหมือนกับสไปโนเลยดีกว่าว้าคำรามได้ด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดกดซีอะกดซีเหมือนจะเป็นการเหวี่ยงครับผมโอเคตอนนี้ผมทำการแบบว่าทำให้พวกเนี้ยมันแข็งอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดให้พวกมันเดินได้นะครับแล้วก็ไปเล่นสไปโนตัวนี้ก่อนโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับเอาตัวแปลกๆเนี่ยไปตีกับพวกตัวออฟฟิเชียลกันแล้วนะครับเดินลุยด้านหน้ากันเลยแล้วก็ไอ้สามเขาตัวนี้ไอ้สามเขาตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของออฟฟิเชียลนะครับน่าจะเป็นของม็อดเดียวกับเรานี่แหละอ๋อแสดงว่ามันก็เกิดในแบบว่าพวกตัววายอยู่เหมือนกันดีกว่าลองฆ่าตัวนี้ก่อนนะครับตีกัดไปมาสู้กับพี่ได้หรือเปล่าไอ้น้องลองดูโอ้โหชิได้ครับผมค่าพลังนี่ยังไม่ได้ดูนะครับนี่ไงมีจริงด้วยครับชื่อว่าอะไรเนี่ยโอไทส์เซราท็อปนะครับเมื่อกี้แล้วก็ค่าพลังที่ได้มานะครับเลเวล225มีเลือดอยู่ที่ 7,392 นะครับแต่ว่าค่าสเตมินามาเยอะมากแล้วก็ดาเมจอยู่ที่278ก็แสดงว่าค่าพลังเนี่ยจะอ้างอิงจากพวกออฟฟิเชียลนะครับก็ใช้ได้อยู่ลองกด C ดูดิกด C ครับเป็นการเหวี่ยงหน้าอุ้ยฆ่าได้ด้วยเว้ยเฮ้ยปลาแซลมอนนี่กระจุยกระจายเลยนะครับสุดยอดเลยลุยกันต่อลุยกันต่อเพิ่มสปีดด้วยดีกว่าเออสไปโนแบบนี้น่าเล่นเจ๋งดีไปวิ่งกันไปเลยครับโอ้โหวิ่งไวขึ้นเยอะโคตรมันไปกัดอย่างเดียวมากัดให้หมดเลยเล่นตัวนี้ตัวเดียวก็มันแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลองเล่นตัวอื่นนะครับตอนนี้ใช้ค่าพลังประมาณนี้ไปก่อนผมว่าไอ้ท่ากด C เนี่ยแรงครับเหวี่ยงให้กระเด็นได้ด้วยนี่กระเด็นไปไอ้น้องตีเหวี่ยงไปเป็นการแบบว่าใช้หน้าควิดนะครับโคตรแรงเลยกัดธรรมดาดูบ้างนี่ขนาดว่าดิโพโดคัทนี่มีเลือดเยอะนะครับก็แบบโดนกัดแป๊บเดียวมีเลือดออกมานิดนึงเดี๋ยวลองเพิ่มดาเมจไปเยอะๆดูดิดาเมจมันเมื่อกี้278นี่เดิมๆนะครับตอนนี้เพิ่มไปแล้วมาดูกันว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าเหวี่ยงไปครับผมมีฝนตกลงมาด้วยเดี๋ยวโอ้โหเทเลเบิร์ตเยอะมากเริ่มจะเข้ามาลุมนะครับกัดไปครับตายไปดิโพโดคัทด้านหลังอีกเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหกระเด็นโอ้โหกระเด็นไปดูเลยครับโอ้ท่านี้สุดยอดเว้ยส่งไดโนเสาร์นี่กระเด็นเลยนะครับทำรามแล้วก็ลุยกันต่อเพิ่งตื่นมานะเมื่อกี้อาจจะมีแบบเสียงลงไปอยู่ในคอบ้างโอเคเหวี่ยงต่อไปต้องใกล้หน่อยครับท่านี้นี่เวลาใกล้นี่กระเด็นเลยจัดอีกหนึ่งทีร้อยยิงตัวเล็กก็ยิงปิวไกลนะครับเฮ้ยเหมือนจะมีสะเก็ดอะไรไหมเนี่ยมีสะเก็ดแบบเหลืองๆลอยขึ้นมาด้วยนะครับปกตินี่ผมก็ไม่เคยเห็นมาจากไหนวะเนี่ยอาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากตัวเกมที่ผมตั้งแบบกราฟิกมากขึ้นแล้วมั้งไปกันครับเพิ่มความสวยโอสปีดใช้ได้อยู่เข้ามาในป่านี่ไม่ค่อยเห็นฝนเท่าไหร่นะครับลองตีลิงดูดิจัดเวียงไปเป็นไงตายไว้พี่ลิงไม่ตายครับทีที่สองโอ้ยกระเด็นสุดยอดเว้ยเป็นโคตรมันตัวนี้วิ่งยาววิ่งยาวกัดไอ้เคต่อกัดต่อไปโอ้โหตีลังกากับหลังไอ้เคตีลังกากับหลังได้ไม่น่าเชื่ออะไรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีสไปโนตัวนี้โอเคลอยไปลุยกันต่อลุยกันต่อโอ้โหใช้ย่อยเว้ยสุดยอดสุดยอดน่าจะลุยกันมามากพอแล้วเดี๋ยวกลับไปที่เดิมนะครับไปเล่นตัวอื่นกันบ้างดีกว่ามาแนะนำม็อดที่เจอตัวนี้ไปตัวเดียวนี่ติดใจเลยครับเพิ่มเป็นน้ำหนักไปด้วยแล้วก็ดาเมจกับสปีดผมชอบสปีดไปเนี่ยสปีดมันโคตรสุดยอดเอาไป500ดูดิโอเคแล้วก็ที่เหลือดาเมจนะครับตัวอะไรมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิอะไรไอตัวจิ๋วอ่ะเฮ้ยโจมตีไม่โดนไหมตีตัวเล็กๆไม่ค่อยโดนครับแต่ถ้าโดนนี่ก็ลอยเหมือนกันโอ้โหสปีดตอนนี้สุดยอดมากครับวิ่งโคตรไวดูดิโอ้โหเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงจริงๆแล้วสไปโนนี่ขึ้นชื่อเรื่องความไวนะครับนี่กัดต่อไปดิโพโดคัทสบายมากไอ้สามขาวที่เกิดตรงนี้บ่อยไว้ตัวด้านหลังนี่มาล็อกขาไว้เดี๋ยวจัดการก่อนไม่โดนทำไงให้โดนเนี่ยโอ้ยลอยไปนู่นเลย10 เมตรนะครับเป็นกวางครับตัวเมื่อกี้
จัด3เขาต่อเลยเฮ้ยทำไม3เขามันยืดยานอยู่เมื่อกี้โอเคมาจอดสไปโนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตัวต่อไปที่ผมจะเล่นก็เอาเป็นอะไรดีอันนี้เป็นยีราฟนะครับทำอะไรได้บ้างเนี่ยมาลองยีราฟกันดีกว่ายีราฟกดคลิกซ้ายนะครับเป็นการคล้ายๆกับเอาตีนสะบัดนะครับเมื่อกี้ไปโดนไฟเบอร์มาด้วยแล้วก็การคลิกขวาเป็นการเอาตีนเตะนะครับเตะขาเดียวการกด C ใช้หัวอ๋อนี่ไงท่ากด C เป็นท่าฟาร์มไฟเบอร์นะครับเฮ้ยเจ๋งดีว่ะคนสร้างมอดอันนี้สุดยอดโอ้โหมาตีนกเอ้ยนกหนีไปก่อนดูหัวมันดิหัวแบบว่าคอนี่ยาวแบบสะบัดลงมาด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มดาเมจดูดิแล้วก็สปีดการควบคุมมันดีมากอ่ะโอเคเป็นไงบ้างโอ้ไวขึ้นเยอะการเลี้ยวตัวจะคล้ายกับพาราเซอร์นะครับแต่ว่าไอตัวนี้นี่จะคล่องแคล่วมากกว่าเออเท่มากเลยว่ะอันนี้คือมุมกล้องด้านหน้านะครับตัวสูงมากแต่ว่าหน้าตาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ถือว่าเพอร์เฟกต์มากเดี๋ยวลองไปตีเต่าดูดิถ้าตีเต่าได้นี่เจ๋งเลยครับพี่เต่ามาดิมานี่โอเคจู่โจมไม่โดนว่ะกด C ดูโอ้โหไม่โดนสักท่านึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอใหม่อีกรอบนะครับจัดไปเออมันต้องใกล้หน่อยนะครับลองตีนดูดิจัดตีนให้จัดตีนให้เออถ้าตีนนี่โดนอยู่นะครับเอาเต่าสลบไปแล้วนี่สลบเลยนี่ว่ะโอ้โหโดนเตะไปไม่กี่ทีนะครับร่วงเลยเต่าเลเวล76นะครับค่าสลบ 1,512 เจอตีนไปดับอนาถเลยทีเดียวครับแต่ว่าค่าไม่ตายแสดงว่าดาเมจเนี่ยจะน้อยหน่อยโอเคมาจอดดีลาฟเรื่องนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นวอลลัสน่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกสิงโตทะเลนะครับตัวนี้เป็นไงบ้างเอ่ยการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะอึดอาดยืดยาดนะครับกระโดดไม่ได้ด้วยลงน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยลองลงน้ำดูดิว่าจะว่ายน้ำไวไหมเพราะว่าปกติไอ้พวกเนี้ยมันจะว่ายน้ำไวนะครับลองดูโอ้โหว่ายน้ำไวสุดยอดเป็นตัวที่เหมาะที่จะจู่โจมในน้ำนะครับเดี๋ยวมาจัดการพี่เต่าตรงนี้ดีกว่าค่าพลังตอนนี้นะครับมีเลือดอยู่ที่ 3,360 นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่335นะครับลองกัดพี่เต่าดูโอ้ทางงาผมมันนี่มันดูโหดดีเว้ยคลิกขวาคืออะไรคลิกขวาไม่มีอะไรครับกด C ก็ไม่มีอะไรตัวนี้มีท่าคลิกซ้ายอย่างเดียวแต่ว่าโจมตีแรงอยู่นะครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เพิ่มดาเมจเลยโคตรแรงลองอัดดาเมจไปดูดิเพิ่มดาเมจไปรัวๆนะครับตอนนี้ดาเมจไป3,688 ครับผมไปหาตัวข้างกันต่อเลยคงจะต้องอยู่ในน้ำเป็นหลักเฮ้ยเดี๋ยวตกใจหมดอันนี้มันเสียงหุ่นยนต์ผมนี่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีเสียงหุ่นยนต์อยู่นะครับมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอาจจะไม่ใช่หุ่นยนต์ผมก็ได้จะเป็นหุ่นยนต์ของตัวอื่นนะครับก็เป็นได้โอเคมาตรงนี้ลองจัดการในตัวนี้ดูดิไอ้ตัวนิ่มนี่ครับถ้ากัดตัวนิ่มตายก็โหดอยู่กัดไปโอ้ทีเดียวอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจเราเยอะมากสปีดช้าว่ะเฮ้ยเพิ่มสปีดไปรัวๆนะครับตอนนี้สปีดไป211นะครับมันอาจจะเหมาะที่จะอยู่ในน้ำเป็นหลักแล้วก็ด้านนู้นก็เริ่มจะมีแบบตัวแปลกๆมาเกิดแล้วนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งผมว่าไอ้เจ้ามอสตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มในส่วนของเซิร์ฟของคริสตัลไอเออร์ดีกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเข้ากันนะครับเราไม่ต้องลงมอดแบบช่วยเราเราแค่เพิ่มไดโนเสาร์ไปอย่างเดียวก็คงจะไม่เกี่ยวกับตัวเกมนะครับตัวนี้นี่อะไรเนี่ยแกลิมิมัสเหรอวิ่งไวมากครับวิ่งหนีตัวอะไรมาเนี่ยน่าจะหนีตัวทางด้านนู้นแล้วมั้งผมเล่นตัวนี้แล้วผมเหนื่อยมากเดี๋ยวขอค่ายตัวนกอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเล่นตัวอื่นดีกว่ามานี่อู้หูค่าไปไม่โดนเอาใหม่อู้หูเรียบร้อยลองตีกับคาโน่ดูนี่ปิดท้ายด้วยคาโน่ดีกว่านะครับเข้ามาเข้ามาเห็นเราแล้วใช่ไหมโอเคเดินเข้ามาเลยมา2เลยเหรอได้จัดให้ตัวด้านซ้ายตายไปก่อนอุ้ยตัวนู้นโอ้มีการแบบคำรามนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราติดสตันไปเลยครับชื่ออะไรเนี่ยอาพาชาลิโอซอรัสโอ้โหชื่อยาวครับแล้วก็แบบกัดติดสกิลพวกกีก้าด้วยเฮ้ยตัวนี้น่าจะโหดน่าดูครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเล่นจริงๆโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวพอรัสตัวนี้ครับผมว่าเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับที่ผมจะเล่นก็จะเป็นงูตัวนี้ดีกว่านะครับหน้าตานี่เท่ดีชื่อว่าลาวฟิสนะครับเลเวล225ครับเท่ากันทุกตัวครับโอ้โหดูดิดูท่าเลื้อยดิโอ้โหอันนี้มาเดิมๆนี่โคตรไวอ่ะสุดยอดเลยนะครับโคตรผิวโคตรผิวผมจะต้องลองหาตัวมาตีสักตัวหนึ่งเดี๋ยวจะลองฆ่าดีโลดูก่อนเฮ้ยด้านหลังนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนจัดการไปครับโอ้โหมีการหมุนหน้าที่ไวมากครับสุดยอดสุดยอดจัดไปหน้าตาเหมือนกับเวโรซีรัปเตอร์เลยว่ะตัวเมื่อกี้การคลิกขวามีอะไรไหมไม่มีครับกด C ก็ไม่มีมีท่าคลิกซ้ายอย่างเดียวนะครับค่าพลังมาค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวลองเพิ่มเป็นสเตมินาไปอีกครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยไวมากแล้วก็เอาเป็นดาเมจสปีดนี่เอาสัก200ดีกว่านะโอเคลองสปีดไป200นะครับแล้วก็เลือดโอเคเลือดไป 5,000 ครับผมลุยกันต่อเลยหูไวขึ้นเยอะเลยจัดต่อไปครับดิโพโดคัตลุยกันลุยกันชกอย่างเดียวชกอย่างเดียวโอ้
ไอ้งูตัวนี้เล่นมันว่ะเฮ้ยสุดยอดเลยแต่ว่ามันจะกินคาสตามิน่าไปเยอะหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยไปครับผมเทเลเบิร์ตต่อเลยมันเป็นงูที่เลี้ยวหัวได้ไวยิ่งกว่างูทั่วไปนะครับคือเรากดชิปปุ๊บมันก็จะเลี้ยวหัวทันทีตัวหนักอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทิ้งของก่อนทิ้งให้หมดเลยเอากดผิดอีกโอ้ลืมต้องเป็นอันนี้ไม่ค่อยแบบเข้าใจ UI เท่าไหร่เอ้ยฮิปโปตัวนี้โหดเว้ยจัดไปครับทำไมตายยากจังวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮิปโปของไอ้มอสตัวนี้นะครับแล้วก็นี้อีโกโดดอนฆ่าเลยแล้วกันฉก2ทีตายเลยครับผมไปกันต่อไปกันต่อฮาเปจาราอย่าพึ่งหนีฉกอย่างเดียวเอาให้ตายขนาดอีโกโดดอนนี่ยังหนีเรานะครับลงน้ำเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้เลื้อยในน้ำไวครับผมสุดยอดสุดยอดดูมุมกล้องด้านหน้าดูดิเหมือนจะดูไม่ได้เพราะว่าหัวมันยาวเฮ้ยดูอย่างนี้ดิอย่างนี้อย่างน่ากลัวโอ้โหหน้าตานี่แบบว่าทุเรศมากครับน่าเกลียดมากโอเคมาด้านนี้ต่อเลยแต่ว่าไอ้สไปโน2ขาเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเจอท่าไม่ตายครับมีการแบบติดสตันนิดหน่อยต้องรออีกประมาณ3วิเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบาลิโอนิกนี่ก็แสบใช่ย่อยฉกกลับไปฉกกลับไปฉกโดนมั้ยเนี่ยเฮ้ยทำไมเราฉกมันไม่โดนอ่ะเวลาอยู่ในน้ำอ๋อต้องแบบว่าหัวตรงจริงนะครับถึงจะโดนโอเคขึ้นไปด้านนี้เลยขึ้นมามีสไปโนกับดิโพโดคัสนะครับแจมด้วยครับผมตัวใหม่ก็เริ่มมาเกิดไอ้ตัวนี้เหมือนกับอโลโซรัสนะครับอ๋อเป็นเมกาแรปเปอร์ตัวเหมือนกับอโลโซรัสมากเมื่อกี้คล้ายๆกับอโลโซรัสผสมกับเมกาโลโซรัสนี่แหละโอเคฉกต่อไปครับผมเดี๋ยวดิโพโดคัสตัวสุดท้ายโอ้โหตีปิวเลยอ่ะทิ้งของก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอค่ายตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายครับเล่นอีกสักตัวนึงดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีแบบว่าตัวเยอะเกินไปอาจจะเล่นไม่หมดนะครับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแบบจริงๆจังๆนะครับในเซิร์ฟนึงไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปใส่เซิร์ฟไหนเดี๋ยวจะต้องลองหาดูก่อนนะครับตัวที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่อยากจะเล่นก็น่าจะเป็นไอ้ด้วงตัวนี้ครับไอ้ด้วงตัวนี้นี่หน้าตาแบบดูน่ากลัวมันคล้ายๆกับแววตาของพวกอัลฟานะครับลองขี่ดูดิโอ้ยบินได้ด้วยว่ะเออสุดยอดว่ะบินได้ครับแล้วไปข้างหน้าไงเนี่ยอ๋อมันไม่ได้บินนี่ว่ะมันเป็นการกระโดดนะครับกระโดดลอยตัวแล้วก็กดชิปนี่จะเป็นการกระพือปีกสเปซบาร์กระโดดสูงมากครับจู่โจมได้เมื่อกี้เป็นท่าคลิกซ้ายนะครับท่าคลิกขวามีไหมท่าคลิกขวานี่ดูเหมือนจะไม่มีมันน่าจะมีท่าแค่นี้นะครับแล้วก็ลอง3เข่าดูดีกว่ามั้งเดี๋ยวลองเข้าข้างนะครับ3เข่าท่าโจมตีเหมือนเดิมแต่ว่าวิ่งไวกว่าเดิมนะครับคลิกขวานี่เป็นการแบบว่ายกหน้าขึ้นมาเพื่อคำรามครับกด C เป็นการกระทืบโอ้ท่ามันเยอะกว่าไอ้3เข่าของ Official นี่ว่ะเฮ้ยแต่ว่าหน้าตาของไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับไอ้ตัวที่เราเจอตัวป่านะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวอีกตัวนึงดีกว่าเอาเป็นทีเล็กก็แล้วกันนะครับมีทีเล็กที่แบบหน้าตาเหมือนกับในเกม Diablo ด้วยครับผมตัวนี้น่าจะเป็นพวกออริจินอลของพวกทีเล็กทั่วไปที่มันอยู่ในหนังอะเฮ้ยท่าวิ่งมันดูเท่ดิเฮ้ยลองกัดนกดูดิอ๋อเวลากัดนี่จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับลองใหม่ลองใหม่กัดไปโอ้กัดไม่โดนด้วยคลิกขวาเป็นอะไรโอ้โหท่าคำรามนี่เสียงแบบดูเท่มากครับแล้วก็การกด C กด C เหมือนจะเป็นการแบบว่าก้มลงไปกัดนะครับแต่ว่าการคลิกซ้ายนี่จะกัดด้านบนน่าจะไม่ใช้กัดกับพวกตัวเล็กๆนะมั้งลองตัวนี้ดูดิกด C ครับผมเป็นไงไม่ได้อ๋อนี่ไงข้ามมาแล้วครับข้ามมาแล้วก็ติดเลยครับอ๋อเป็นการข้ามมาเคี้ยวในปากโอ้โหเจ๋งว่ะเออไว้กินกับพวกตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปลองกิน3เข่าดูดิได้หรือเปล่าถ้าดูจากไซส์แล้วน่าจะได้อยู่มั้งกัดไปครับไม่ได้ครับผมใช้ได้เฉพาะตัวเล็กๆนะครับถ้าเมื่อกี้โอเคแต่ดาเมจมันก็ใช้ได้อยู่ครับอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายเฮ้ยมีการป่วนกันตรงนู้นครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยช้างตัวนี้เลยนะครับรู้สึกว่าไอ้ท่าวิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับช้างไทยบ้านเรามากๆครับตัวนี้เออเจ๋งๆๆอาจจะมีรูปแบบมาจากช้างไทยนี่แหละกด C มีอะไรไหมไม่มีการคลิกขวาก็ไม่มีนะครับมีท่าคลิกซ้ายอย่างเดียวเป็นการแบบว่าเอางานะครับสะบัดโอเคลุยกันต่อตีกับวูเบอร์ลินได้ไหมเนี่ยนี่สะบัดอย่างเดียวสะบัดแล้วก็ไอ้พวกที่โดนตีนะครับจะปิวเลยครับผมนี่กระเด็นหมดฮิปโปโปเตมัสมาเลยเวียงอย่างเดียวเวียงไปเวียงไปโอ้โหมีเหนื่อยคือค่อนข้างจะเหนื่อยง่ายนะครับก็น่าจะจำลองค่าพลังมาแบบตามจริงละมั้งโอเคเวียงต่อไปเวียงต่อไปตายยากจริงๆว่าฮิปโปกว่าจะตายนี่โคตรนานนะครับตัวลายเขียวๆเนี่ยน่าจะเป็นดีโลแน่นอนครับเรียบร้อยไหมครับดีโลเลเวล40โอเคหอบแดกเลยนะครับตอนนี้เพิ่มน้ำหนักกับสเตมิน่าไปดิในขนาดว่าสเตมิน่ามาตั้งเยอะนะครับยังขี้เหนื่อยเลยแล้วก็สปีดด้วยดาเมจด้วยยังไม่หมดนี่หว่ายังมีตัวลายตีเราอยู่นะครับไอตัวจิ๋วดีโลอ๋อเดี๋ยวตีไม่โดน
ตัวอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ขานี่เราจะตีไม่โดนเลยนะครับตอนนี้สปีดเริ่มไวขึ้นมาแล้วควิดต่อเลยควิดต่อควิดต่ออย่างเดียวการกดชิปค้างไว้นี่เราจะเหยียบตัวเล็กๆได้เลยครับด้านหน้าจัดไปหนูเรียบร้อยไปสามารถฟาร์มไม้ได้ปกตินะครับเหมือนกับแมมมอสเลยแต่ว่าสเตมิน่ามันจะลดไวกว่าแมมมอสเยอะมากไอ้แดงๆลูกด้านล่างนี่อะไรเป็นไข่นะครับขอไปฆ่าขอยาวด้านหน้าชุดนึงดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยหูเลือดสาดเลยเหรอทำอะไรกันเนี่ยนี่สองตัวนี้มันเกี่ยวพาราสีกันเลือดสาดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหดูแสดงว่ายังวัยรุ่นอยู่นะครับเขาเรียกว่าอาการแบบผลยังไม่เคยเออมาหาชุดนี้ไปก่อนเฮ้ยแล้วก็ช้างเรานี่ฟาร์มเนื้อได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการตัวด้านนี้ด้วยมาทำอนาจารอยู่แถวนี้จัดไปครับผมเอาให้ตายไม่ตายเหรอเรียบร้อยครับตายไปก่อนตัวนึงตัวนี้ต่อเลยโอเคโอ้โหเมื่อกี้วิ่งหินแตกด้วยดีกว่าฟาร์มหินได้ด้วยนะครับเฮ้ยฟาร์มหินไม่ได้แต่ว่าตีหินได้อยู่ครับผมสุดยอดสุดยอดเป็นช้างที่แบบว่าครอบคลุมนะทุกอย่างเลยแต่ข้อเสียงมันก็คือว่ามันเลี้ยวหัวยากนะครับเดี๋ยวให้มันโจมตีเองดูดิโอเคสู้เองสู้เองเออได้อยู่เรียบร้อยนะครับจบไปครับที่อโลซอรัสนะครับผมเมื่อกี้ปิดฉากไปแบบสวยงามโอเคครับผมงั้นเราว่ากันในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามดวงใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ